มาตามนัดครับ Apple เปิดตัว MacBook Air 15นิ้วหน้าจอใหญ่ขึ้นบางเบาพกสะดวกกว่าเดิมและก็ยังมี Mac สลับสาย Creator นะครับทั้ง Mac Studio รุ่นใหม่ใช้ชิป M2 แล้วก็ Mac Pro ส่วนที่เซอร์ไพรส์สุดในงานแต่ก็ตามข่าวลือครับก็คือ Apple Vision Pro แว่น AR ตัวท็อปสุดยอดนวัตกรรมของ Apple ที่ราคา 120,000 บาทแต่แอบแปลกใจอยู่เหมือนกันครับที่งานนี้ Apple ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของตัว AI เลยสบายดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานรอยแซนครับจะมาสรุปนะครับเนื้อหาทั้งหมดของงาน Worldwide Developer Conference ประจำปี2023ครับที่ทาง Apple จัดขึ้นที่ Apple Park โดยรอบนี้ก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะครับทั้งตัวของ MacBook Air 15เรียกว่ามาในดีไซน์บอดี้ที่บางเบานะครับแต่ดูรวมๆแล้วก็มีความใกล้เคียงกับตัวของ MacBook Pro เหมือนกันในเรื่องการออกแบบนะครับโดยมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ครับ 15.3 นิ้วแล้วก็ใช้ชิป Apple M2 ส่วนพอร์ตด้านข้างก็จะมีแค่ตัวของ Thunderbolt 2พอร์ตแล้วก็ตัว MagSafe สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพอร์ตหูฟัง 3.5 น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัมครับก็มีการเพิ่มสีเข้ามาอีก2สีนอกจากสีหลักอย่างเทาสเปรดเกย์นะครับซิลเวอร์ก็จะมีตัวของ Midnight แล้วก็ Starlight เข้ามาด้วยโดยราคาเริ่มต้นของ MacBook Air 15นิ้วนะครับ M2 อยู่ที่ 47,900 บาทส่วนในสายงาน Creator นะครับรอบนี้ Mac Studio นะครับก็เปิดตัวรุ่นใหม่นะครับก็คืออัปเกรดมาเป็นชิป M2 ทั้งตัวของ M2 Max แล้วก็ M2 Ultra มีให้เลือกกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการงานตัดต่อแบบขั้นสุดครับเพราะว่าตัว M2 Ultra เนี่ยคือการเอาตัว M2 Max มาต่อกันแล้วก็สามารถประมวลผลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการตัดต่อเนี่ยวิดีโอ 8K ครับ22สตรีมสามารถ playback ไปพร้อมกันได้เรียกว่าสเปคที่โหดจัดๆทั้งเรื่องของ CPU แล้วก็ GPU เลยทีเดียวตัวของ Mac Studio นะครับถ้าเป็นตัวของ M2 Max จะอยู่ที่ 74,900 บาทส่วน M2 Ultra ครับราคาแทบจะคูณ2ไปเลย 149,900 บาทมาต่อกันที่ตัวท็อปสุดของ Mac นะครับนั่นก็คือ Mac Procกับรูปทรงดีไซน์แท่งขูดชีสเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัวนี้คืออัพสเปคมาเป็น M2 Ultra ตั้งแต่แรกครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ 249,900 บาทครับแล้วก็ยังมีดีไซน์แบบแร็กนะครับเผื่อใครเอาไปต่อในแร็กเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนี้ราคาก็เพิ่มอีก 20,000 ครับเป็น 269,900 บาทแต่ก่อนจะไปถึงตัวของ Apple Vision Pro ครับในงานนี้ Apple ก็ยังได้เปิดตัวทั้ง iOS, iPadOS, macOS แล้วก็ตัวของ Apple WatchOS ที่เป็นเวอร์ชันใหม่กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละ OS นั้นจะมีอะไรใหม่เพิ่มเข้ามาบ้างเริ่มที่ iOS 17ครับโดยจะมีการปรับปรุงนะครับเรื่องของแอปโทรศัพท์ FaceTime แล้วก็แอป Message หรือแอปข้อความนั่นเองตัวแอปโทรศัพท์เราสามารถจะไปปรับแต่งครับเรื่องของภาพ Display ของคนที่โทรเข้ามาได้ใน Contact ครับนอกจากนั้นก็มีการเอาตัวของ Voice Mail มาปรับปรุงใหม่ครับถ้าเกิดว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วเราไม่อยากจะรับสายเขาฝากข้อความเอาไว้มันก็จะขึ้นข้อความเป็นตัวหนังสือให้เราได้เห็นเลยว่าตอนนั้นเขาฝากข้อความว่าอะไรถ้าเกิดอยากจะรับสายก็สามารถจะกดรับสายได้ส่วน FaceTime นะครับถ้าเกิดว่าคนที่เราโทรไปไม่รับสายเราสามารถจะฝากเป็นวิดีโอเมสเซจครับทิ้งเอาไว้ได้ด้วยแล้วก็ตัวของแอปข้อความหรือตัวเมสเซจครับอันนี้มีการเพิ่มเติมเรื่องของการสร้างสติกเกอร์ขึ้นมาใช้งานเองครับสามารถจะแปะตรงไหนของตัวข้อความก็ได้รวมถึงถ้าเกิดมีการทิ้งข้อความเป็นเสียงเอาไว้ก็จะมีการแปลเป็นเท็กซ์ครับเป็นตัวหนังสือให้เราสามารถอ่านตรงนั้นได้ถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะฟังส่วนฟีเจอร์ในการแชร์ข้อมูลอย่าง AirDrop ก็มีการเพิ่มความสามารถครับปกติต้องแชร์กันใกล้ๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะต้องนั่งอยู่ด้วยกันนานๆในการรับส่งไฟล์นะครับเราสามารถจะแยกกันได้เสร็จแล้วก็จะมีการส่งไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตแทนแต่นี่ก็จะเปลืองข้อมูลมือถือนะและหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ก็คือ Name Drop ครับเราสามารถจะแลกรายชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลส่วนตัวได้เหมือนกับแลกนามบัตรครับด้วยการเอาเครื่องมาวางใกล้กันครับส่วนฟีเจอร์ใหม่อย่าง Standby ก็เป็นการใช้ iPhone ให้มีประโยชน์ในตอนที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้ถือ iPhone ครับโดยเราสามารถจะเอาเครื่องไปแปะไว้กับตัวของ Docking นะครับที่เป็น MagSafe โดยวางไว้แนวนอนหน้าจอของ iPhone ก็จะกลายเป็นเหมือนกับดิสเพลย์ครับเอาไว้โชว์ข้อมูลต่างไม่ใช่เป็นเรื่องของสภาพอากาศนาฬิกาครับหรือไว้เลื่อนดูพวกแกลเลอรี่วิดเจ็ตก็ได้มาต่อที่ iPadOS 17ครับพวกฟีเจอร์ต่างๆเรื่องของพวกเมสเซจก็จะตามมาด้วยนะครับผมที่เราพูดไปถึง iOS 17แต่ว่าจะมีส่วนของตัววิดเจ็ตครับรอบนี้ที่ iPadOS จะรองรับการเอาวิดเจ็ตมาวางบนหน้าจอแล้วและยังสามารถจะปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนพร้อมกับบางวิดเจ็ตไว้ตัวของล็อกสกรีนได้ด้วยมาถึง macOS เวอร์ชันใหม่นะครับ Sonoma
ก็มีการอัปเดตครับในเรื่องของการใช้งานวิดเจ็ตเช่นเดียวกันวิดเจ็ตของโปรแกรมหลักๆหรือแอปที่เราใช้งานก็สามารถจะมาจัดวางไว้บนหน้าจอได้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครกลัวจะรกสายตานะครับตอนที่เราเปิดใช้งานแอปพลิเคชันตัวไหนขึ้นมาส่วนตัววิดเจ็ตที่อยู่บนหน้าจอก็จะจางลงไปเองครับและยังสามารถจะดึงวิดเจ็ตจากบน iPhone หรือ iPad ที่เราใช้งานอยู่มาแสดงผลบนหน้าจอก็ได้แล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่อย่างวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับที่เราสามารถจะปรับแต่งนะครับการพรีเซนต์หรือว่าการใช้งานวิดีโอคอลของเรานะครับเวลาใช้กับพวกแอปอย่าง Zoom Microsoft Teams นะครับหรือแอปอื่นๆที่ใช้ในการประชุมเนี่ยโดยสามารถจะปรับแต่งเลย์เอาท์นะครับให้เรายืนอยู่หน้า presentation หรือว่าตัวสไลด์ก็ได้และสามารถจะเพิ่มเอฟเฟคในการประชุมหรือการมีติ้งให้มีความสนุกสนานมากขึ้นได้ด้วยในส่วนของ wallpaper แล้วก็ screen saver ครับก็มีการเอาแอนิเมชันแบบ slow motion ที่ภาพคมสวยครับให้เราสามารถเลือกใช้งานได้ส่วนเรื่องของการเล่นเกมครับแม้ว่าใน Mac อาจจะมีเกมให้เล่นไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าก็มีการพัฒนาตัวของเกมโหมดเข้ามาเสริมถ้าเกิดว่าต้องการจะเล่นเกมบน Mac OS โดยก็มีการ present นะครับเรื่องของตัวแปลงเกมนะครับ Metal Tree เพื่อให้ผู้พัฒนาเกมเนี่ยจะเอาเกมมาลง Mac ได้ง่ายขึ้นงานนี้ก็ได้ Hideo Kojima ครับที่มากับ Death Stranding Director Cut ครับมาโชว์ว่าเล่นบน Mac M2 แล้วประสิทธิภาพกราฟิกต่างๆนั้นเป็นยังไงเอาไว้คงต้องรอดูของจริงครับว่าออกมาแล้วจะเทียบชนกับฝั่งของ PC หรือคอนโซลได้หรือเปล่าหูฟังอย่าง AirPods ครับก็มีการใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเสริมด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการมิวเสียงไมค์ด้วยการบีบที่ตัวของก้านนะครับรวมถึงตัว Adaptive Sound ครับที่ตัว AirPods มันจะปรับเรียงอัตโนมัติครับระหว่างโหมด ANC ตัดเสียงรบกวนรอบข้างหรือถ้าเกิดว่าเราขยับปากทำท่าพูดนะครับก็จะเปิดเป็นโหมด Transparency แทนเพื่อรับเสียงจากคนรอบข้างเข้ามาเพื่อใช้ในการพูดคุยและสนทนานั่นเองครับ OS ที่มีการปรับดีไซน์เยอะสุดก็จะเป็น Watch OS นะครับเวอร์ชั่น10ตั้งแต่เรื่องของหน้าจอเลย์เอาท์การแสดงข้อมูลครับเพื่อใช้งานพื้นที่บนหน้าปัดได้คุ้มค่ามากขึ้นนะครับก็มีการจัดวางเลย์เอาท์ไอคอนใหม่รวมถึงตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันที่มีการใช้ล่าสุดก็ถูกดึงมาเป็นวิดเจ็ตที่เราสามารถจะเลื่อนตัวของ Digital Cloud ครับเลื่อนดูข้อมูลได้ทันทีส่วนในฝั่งของกิจกรรมการออกกำลังกายนะครับWatchOS เวอร์ชันใหม่ก็จะมีการเก็บข้อมูลที่ลึกมากขึ้นไม่ใช่เป็นการปั่นจักรยานการวิ่งหรือว่าการไปไฮกิ้งปีนเขาต่างๆเช่นเดียวกับข้อมูลเรื่องของสุขภาพนะครับตรงนี้ Apple WatchOS ก็จะมีพวกชุดคำถามแล้วก็การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตด้วยครับและก็มาถึงไฮไลท์ของงาน WWDC Conference ครั้งนี้ครับกับการเผยชมนวัตกรรมสิ่งใหม่ล่าสุดจากทาง Apple นั่นก็คือ Apple Vision Pro แว่น AR ที่จัดเต็มนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของอุปกรณ์วัสดุฮาร์ดแวร์และงานประกอบครับคือต้องบอกว่า Apple Vision Pro เนี่ยตัวแว่น AR นะครับออกแบบมาด้วยนะครับส่วนของการแสดงผลหรือว่าตัวของหน้าจอ Micro LED นะครับที่ระดับความละเอียดของมันน่ะเทียบเท่ากับจอ 4K ครับโดยถูกจัดวางเอาไว้นะครับในส่วนของช่องตาแต่ละข้างโดยมีความละเอียดสูงถึง23ล้านพิกเซลด้านนอกของตัวแว่นนะครับก็จะมีทั้งชุดกล้องนะครับเอาไว้สำหรับการตรวจจับวัตถุวัดระยะแล้วก็ถ่ายภาพนะครับพร้อมกับพวกชุดเซ็นเซอร์ต่างๆทั้งตัว Depth Sensor Infrared Sensor แล้วก็ 3D Sensor นะครับสำหรับการสแกนใบหน้าด้วยเพราะว่าก่อนในการใช้งานเนี่ยเราต้องเอาตัวของ Apple Vision Pro มาสแกนใบหน้าพร้อมกับสแกนดวงตาเพราะว่าตัวของแว่นนะครับมันจะมีการจำลองใบหน้าเราขึ้นมาด้วยหน้าจอ LED ที่อยู่ด้านนอกของตัวแว่น Apple Vision Pro เวลาที่เราใส่แล้วนะครับคนข้างนอกก็จะเหมือนกับว่าเรามองเห็นเขามองเห็นตรงตาเราเข้ามาทั้งที่จริงๆแล้วนะครับตัวแว่นเป็นแบบทึบแสงไม่ได้เป็นแบบโปร่งแสงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นดวงตาที่เห็นข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นดวงตาที่เกิดขึ้นมาจากการสร้างภาพ AI ครับส่วนของด้านในนะครับนอกจากหน้าจอความละเอียดสูงระดับ 4K แล้วยังมีส่วนของตัวเซ็นเซอร์สแกน Retina นะครับหรือว่าม่านตาของเราเพื่อใช้ในการล็อกอินนะครับหรือว่าสแกนจ่ายคือเป็นการสแกนดวงตาแล้วก็ทำเรื่องของการ payment ทำ Apple Pay จ่ายเงินเซฟต่างๆเข้ามาครับโดยตัวระบบข้างในของแว่น Vision Pro นะครับใช้เป็น Vision OS เป็นระบบใหม่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เชื่อมโยงกับพวกระบบของiOS, iPadOS แล้วก็ Mac ครับเพราะว่าข้างในก็จะมีตัวของ Store ครับที่เราสามารถจะเลือกโหลดแอปพลิเคชันสำหรับตัว Vision OS โดยตรงหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ดึงมาจาก iPhone หรือ iPad ก็ได้ด้วยและภายในก็มาพร้อมกับพลังประมวลผลนะครับระดับท็อปเหมือนกันเพราะว่าเจ้า Apple Vision Pro เนี่ยใช้เป็นชิป Apple M2 นะครับในการประมวลผลและควบคุมการทำงานทั้งหมด
พร้อมกับชิป R1 นะครับที่เอาไว้ใช้ประมวลผลเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆรอบตัวแว่นนั่นเองทั้งการขยับเคลื่อนไหวและก็การขยับตัวแว่นไปมาเพื่อให้การตอบสนองและการแสดงผลนั้นไม่แลกหรือว่าไม่ดีเลย์ส่วนของระบบเสียงนะครับก็จะมีการออกแบบตัวของลำโพงเอาไว้ที่บริเวณของช่วงใบหูพอดีและก็จะเป็นลักษณะคือเป็น open ear เป็นลำโพงที่จะปล่อยเสียงลงมาที่บริเวณหูของเรานะครับรองรับระบบเสียง spatial audio เพื่อให้ระบบเสียงนั้นเต็มอิ่มแล้วก็มาแบบ surround เต็มที่ทาง Apple ออกแบบให้ตัวแว่นนะครับมีน้ำหนักเบาบ้างที่สุดก็เลยมีการแยกส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกมาครับเราต้องมีการแปะสายครับเชื่อมต่อกับ MagSafeแล้วก็ไปที่ก้อนแบตเตอรี่นะครับที่สามารถจะเหน็บไว้ที่ไหนก็ได้โดยแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งสามารถใช้งาน Apple Vision Pro ได้ประมาณ2ชั่วโมงครับส่วนตัวระบบของเจ้า Apple Vision Pro นะครับเมื่อเราใส่แว่นลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการทำงานเหมือนกับแว่น AR ครับก็คือเขาใช้กล้องด้านหน้าถ่ายสภาพแวดล้อมจริงๆเข้ามาโชว์บนหน้าจอครับเสร็จแล้วเราสามารถจะเลือกแอปพลิเคชันต่างๆครับมาเปิดใช้งานจะเปิดแบบ2จอ3จอ4จอครับแล้วก็ใช้การหมุนหัวไปมาเนี่ยก็สามารถทำได้ส่วนการควบคุมนะครับการเลือกการจิ้มก็ใช้นิ้วนะครับจีบแล้วดึงหรือว่าจีบหรือว่ากดเพื่อทำเหมือนกับเป็นการคลิกเพื่อเลือกข้อมูลส่วนนั้นโดยการแสดงผลครับมันก็ทับซ้อนอยู่กับโลกเสมือนจริงที่ตัวกล้องมันถ่ายมาแล้วถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนแปลงนะครับซีนทั้งหมดอันนี้ก็สามารถทำได้เราสามารถจะเปลี่ยนห้องนั่งเล่นให้กลายเป็นท้องฟ้าให้กลายเป็นภูเขาให้กลายเป็นทะเลก็สามารถทำได้ส่วนคอนเทนต์ที่เป็นพวกหนังวิดีโอนะครับหรือพวกรูปภาพเราก็ยังสามารถจะขยายออกให้มีขนาดใหญ่หรือว่ามาแบบพาโนรามิกเต็มพื้นที่ส่วนของตัวจอเลยก็ได้จากในเดโมนะครับจะเห็นว่าทาง Apple จะเน้นการทำงานหรือว่าการใช้งานแอปพลิเคชันที่มีบน iPhone กับ iPad กับตัวของ Vision OSบนแว่นซะมากกว่ายังไม่เห็นคอนเทนต์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับแว่นโดยเฉพาะอาจจะมีของดิสนีย์ครับที่ออกมาโชว์ว่าถ้ามีการดูพวกรายการกีฬาหรือว่าดูพวกซีรีส์ต่างๆแล้วอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษเป็นแอนิเมชันเป็นการใส่หุ่นแบบ 3D เพิ่มเติมเข้ามาครับแต่ว่าถ้าพูดถึงคอนเทนต์ที่ต้องมีการใช้การควบคุมหรือขับเคลื่อนร่างกายมากกว่านี้ยังไม่ค่อยเห็นครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของเกมนะครับอันนี้ก็จะโชว์เดโมแค่เกมที่ต้องใช้จอยเล่นแต่เป็นหน้าจอใหญ่บนตัวแว่นของ Vision Pro เท่านั้นส่วนราคาของ Apple Vision Pro นะครับตัวนี้อยู่ที่ 3,499 เหรียญครับคำนวณออกมาเป็นเงินไทยแล้วก็ 120,000 บาทยังไม่รวมภาษีนะครับคาดว่าบวกๆแล้วน่าจะมีประมาณ 104,000 ถึง 105,000 เลยทีเดียวแต่เขาไม่ต้องวนครับยังไม่ต้องรีบเก็บตังค์เพราะว่ากว่ามันจะวางจำหน่ายก็คือนู่นเลยครับต้นปีหน้า2024ครับและก็จะวางขายในอเมริกาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นในบ้านเราคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งครับและนี่คือทั้งหมดของงาน Worldwide Developer Conference ของทาง Apple นะครับที่นอกจากจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่แล้วก็พูดถึง OS ใหม่ๆของทั้ง iPhone, iPad, Mac แล้วก็ฝั่งตัว Apple Watch รวมถึงตัว Apple Vision Pro สินค้าใหม่ล่าสุดด้วยแต่ที่แอบกังวลเหมือนกันก็คือตอนนี้ Apple ไม่ได้พูดถึงเรื่องของ AI มากขนาดนั้นครับอาจจะมีการพูดว่ามี AI เอาไปใช้ในเรื่องของระบบตัวเครื่องการเลือกข้อมูลต่างๆแต่ตัวของ AI ที่เป็นแกนหลักซึ่งตอนนี้บริษัทเทคทั้งหลายนะครับมุ่งหน้าไปทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็น Microsoft ที่จับมือกับ ChatGPT OpenAI ฝั่ง Google เองก็เห็นเอาตัวของ Bard นะครับแล้วการทำงานร่วมกับฝั่งของตัว Workspace ออกมาเพียบเลยแต่กับ Apple ครับทั้งงานเนี่ยมีการพูดถึง AI ที่เป็นไฮไลท์หลักๆแค่ช็อตเดียวเท่านั้นก็คือเราไม่ต้องพูดเฮ้ Siri แค่พูด Siri ตอนนี้ก็สามารถสั่งงานได้แล้วและนี่คือสรุปทั้งหมดนะครับของงาน Apple ในค่ำคืนที่ผ่านมายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแซนได้นะครับหรือถ้าเกิดมีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ